ันก็อยากได้มากอะดีดีมากเลยอะพาอยากได้กระเป๋าใบหนึ่งอะเดี๋ยวส่งไปให้นะโอเคขอบคุณค่ะโอ้ยบ้านแกใจดีจังเลยอะฉันอยากให้บ้านฉันใจดีแบบนี้บ้างจังแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเงินก็ต้องพึ่งพ่อแม่ไปก่อนป่ะถ้าเป็นฉันนะคงอีกนานกว่าจะได้ซื้ออ่ะเฮ้ยคนที่ยังต้องพึ่งพ่อแม่อยู่ก็อย่างนี้ละเนาะกระเป๋าใบนี้พี่ฉันอยากได้อ่ะเจสมันก็คงให้พ่อแม่ซื้อเหมือนกันแหละระดับเจสอ่ะไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วจ้ะโอ้ไม่พึ่งพ่อแม่เราจะพึ่งอะไรพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงล่ะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังไงวะนี่นี่นี่กวักแรงมาหน่อยแขนหักเลยอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าแมวกล่อมเฮ้ยเขามีแต่แมวกวักแต่เนี่ยแมวกล่อมเนี่ยมันขี้อ้อนมากกว่าจะใช้สำหรับตอนที่เราเนี่ยอยากได้ของจากใครมากๆเนี่ยนะแล้วก็ขอเลยมันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยตกเป็นทาสของเราแล้วขออะไรก็ได้เขาก็จะให้ทุกอย่างเลยมีจริงเหรอวะสิ่งของแบบนี้มีจริงสิคะถ้าไม่เชื่อแล้วก็ดูนี่องค์แมว3ตัวเรามาโดนใจองค์แมว3ตัวเรามาโดนใจองค์แมว3ตัวองค์แมว3ตัวองค์แมว3ตัวเอ้าเหมียวๆๆ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 ๆ
ดี๋ยวดึงอ่านสิเฮ้ยเจ๊ดมีคนโอนเข้ามา 5,000 ดูสิดูสิเฮ้ยของจริงว่ะนี่แค่อธิษฐานเองนะเนี่ยยังไม่ทันได้ขอเลยอ่ะได้มา 5,000 แล้วใครโอนมาก็พ่อฉันไงล่ะเฮ้ยอยากได้แบบนี้บ้างอ่ะคือถ้าอยากได้นี่นะก็ฉันก็พอที่จะแบ่งให้เช่าได้อยู่นะตัวเท่าไหร่อ่ะตัวละ 3,000 แพงไหมวะเจสอ่ะคนเรามันก็ต้องมีการลงทุนสิคะฮะจะได้อะไรมาฟรีๆได้ยังไงล่ะลงทุนหลักพันแต่ได้หลักแสนเนี่ยเอาหรือเปล่าเออแบบนั้นก็คุ้มเนาะเออมันก็น่าสนนะ 3,000 โอ้จะเอาด้วยตัวนึงอย่าลืมคาถาว่ายังไงองค์แมว3ตัวแล้วมาโดนใจมันมีแค่ตัวเดียวไม่ใช่เหรอเออมันมี3เป็นพี่น้องกันที่ฉันแบ่งให้คนละตัวนั้นเนี่ยองค์แมว3ตัวแล้วมาโดนใจองค์แมว3ตัวแล้วมาโดนใจเหมียว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 เฮ้เฮ้ไปเอาไปรวยแน่แกจริงนะแกขอทุกเช้านะได้เช้าทุกเย็นขอเลยทำตามอย่างที่บอกด้วยล่ะค่ะเย็นถามอะไรหน่อยสิวะว่าพ่อมึงตายแล้วไม่เหรอก็ใช่ไงแล้วใครโอนมาให้มึงวะก็เมื่อวานเนี้ยฉันขอยืมเงินจากผู้มาสงสัยจังหวะประจวบเหมาะกับอีที่พวกอีก2ตัวนั้นน่ะมันพูดพอดีโอนมาให้พอดีละมั้งเอ้ยเอ้ยแล้วอย่างเงี้ยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเหรออย่าไปเชื่อเลยอีนั่นน่ะมันงมงายมันโง่นี่ได้มาแล้ว 6,000ยังมีอีกเป็นลังเลยนะเนี่ยสนใจทำธุรกิจร่วมกันไหมคะสนใจสิจ้ะ